มนุษย์เป็นอันมากเมื่อเกิดมีภัยคุกคามแล้วก็ถือเอาภูเขาบ้างป่าไม้บ้างอารามและลุกขเจดีบ้างเป็นสรณะนั่นมิใช่สรณะอันเกษมเลยนั่นมิใช่สรณะอันสูงสุดเขาอาศัยสรณะนั่นแล้วย่อมไม่พ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้ส่วนผู้ใดถือเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะแล้วเห็นอริยสัจคือความจริงอันประเสริฐสี่ด้วยปัญญาอันชอบคือเห็นความทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ความก้าวล่วงทุกข์เสียได้และหนทางมีองค์แปดอันประเสริฐเครื่องถึงความระงับทุกข์นั่นแหละเป็นสรณะอันเกษมนั่นเป็นสรณะอันสูงสุดเขาอาศัยสรณะนั่นแล้วย่อมพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้พระพุทธพจน์คนเราที่เกิดมาที่เรียกว่ามนุษย์แล้วก็สัตว์โลกทั่วไปเนี่ยต้องมีที่พึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีที่พึ่งมนุษย์เราจึงต้องแสวงหาที่พึ่งโดยเฉพาะที่พึ่งทางด้านจิตใจที่พึ่งภายนอกนี่ก็อาศัยวัตถุอาศัยบุคคลแต่ว่าที่พึ่งภายในนั้นมันอยู่ที่จิตใจต้องอาศัยสติปัญญาขึ้นอยู่กับว่าเราจะแสวงหาที่พึ่งเกษมหรือไม่เกษมเท่านั้นเองอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็จำเป็นกับทุกชีวิตเพราะบางครั้งเนี่ยมีปัญหาบางอย่างที่มันเกิดขึ้นในจิตใจเรามันค้างคาใจเราไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาตัวเราเองได้ด้วยสัญชาตญาณอันนี้ขอให้คิดดูสักนิดหนึ่งว่าปัญหาบางปัญหาเนี่ยใครก็แก้ไขกับตัวเราไม่ได้เราจำเป็นที่จะต้องแก้ไขปัญหานั้นด้วยตัวของเราเองโดยเฉพาะปัญหาทางด้านจิตใจอย่างเช่นว่าปัญหาที่เกิดจากความรักเกิดจากความโกรธความอึดอัดขัดเคืองขุ่นเคืองใจไม่สบายใจปัญหาอย่างเงี้ยใครก็แก้ให้กับเราไม่ได้เราจะต้องแก้ปัญหาที่ตัวของเราเองแต่บางทีปัญหากว่าจะถูกแก้ได้นั้นเราจะต้องติดกับปัญหาติดกับอารมณ์ทางจิตใจหลายวันหลายคืนจนนอนไม่หลับเขาเรียกว่าติดอารมณ์ปัญหาที่เกิดจากความรักอารมณ์รักเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรรักมันปักใจในติดอารมณ์ทางด้านความรักหรือความโกรธความไม่พอใจเนี่ยที่มันคุกรุ่นอยู่ในจิตใจเรามันผูกจิตผูกใจเขาเรียกว่าผูกโกรธไงเนี่ยผูกโกรธเราก็ติดอยู่ในอารมณ์โกรธออกจากอารมณ์นี้ไม่ได้หลายวันกว่าจะออกจากอารมณ์นี้ได้ถ้าคนที่ปฏิบัติธรรมเจริญสติอาจจะติดอยู่อารมณ์นี้ได้ไม่นานส่วนคนที่ไม่ได้ปฏิบัติธรรมหรือไม่รู้จักอารมณ์ไม่รู้เท่าทันอารมณ์อารมณ์นี้ก็จะค้างคาใจอยู่นานยากที่จะออกจากอารมณ์นี้ได้แล้วจะไม่มีใครหรอกที่จะสามารถเคลียร์อารมณ์นี้ออกจากจิตใจเราหรือดึงจิตดึงใจเราให้ออกจากอารมณ์ที่มันค้างคาใจนั้นได้ก็นอกจากตัวเราเองที่จะต้องจัดการด้วยตัวของเราเองเนี่ยตรงนี้ล่ะเราจึงต้องการที่พึ่งคือที่พึ่งทางด้านจิตใจ
แล้วก็ที่พึ่งทางด้านจิตใจนั้นไม่มีอะไรจะประเสริฐเท่ากับธรรมะธรรมะเนี่ยเป็นที่พึ่งทางด้านจิตใจที่เรียกว่าเป็นที่พึ่งอันเกษมโดยเฉพาะเรื่องการเจริญสติเนี่ยถือว่าเป็นธรรมะที่มีอุปการะมากธรรมมีอุปการะมากก็คือสติสัมปชัญญะเนี่ยเราจึงต้องแสวงหาให้มีขึ้นในจิตใจเรามากๆการแสวงหาที่พึ่งนั้นเราต้องหาด้วยตัวของเราเองเนี่ยถึงจะแน่นอนกว่าโดยเฉพาะเรื่องการเจริญสติเราต้องทำด้วยตัวของเราเองเพราะเป็นการปฏิบัติที่เฉพาะตนเป็นการปฏิบัติส่วนตัวก็ว่าได้เราจะทำให้ใครไม่ได้ใครก็ทำให้กับเราไม่ได้ตัวใครก็ตัวเราทำเอาเองผู้ปฏิบัติเจริญสติเนี่ยจะหวังพึ่งคนอื่นก็ไม่ได้ด้วยต้องพึ่งตัวเราเองอันนี้จึงเรียกว่าเป็นการแสวงหาที่พึ่งเวลาเราปฏิบัติธรรมหรือเจริญสติเนี่ยเมื่อได้พบกับอุปสรรคหรือปัญหาต่างๆเราก็ต้องแก้ปัญหาด้วยตัวของเราเองแก้ไขอุปสรรคด้วยตัวของเราเองคนอื่นเป็นเพียงแค่ผู้ที่ให้แง่คิดให้กำลังใจหรือเป็นกัลยาณมิตรเท่านั้นเราก็ต้องปฏิบัติด้วยตัวของเราเองโดยการที่มีสติตามรู้ลงไปที่กายของเราแล้วก็ที่จิตของเรามีสติดูกายเคลื่อนไหวในอิริยาบถต่างๆจะนอนจะนั่งจะยืนจะเดินอันนี้อิริยาบถใหญ่จะคู่จะเหยียดจะก้มจะเงยอันนี้เรียกว่าอิริยาบถย่อยเราก็ต้องมีสติตามรู้ไปอันนี้ว่ารู้กายต่อไปก็คือรู้จิตรู้จิตที่จิตของเราก็ต้องมีสติตามรู้ลงไปที่จิตความรู้สึกนึกคิดต่างๆแล้วก็อารมณ์ต่างๆที่มากระทบจิตใจของเราต้องฝึกให้ชำนาญเราต้องกล้าที่จะเผชิญกับอารมณ์เหล่านั้นไม่ต้องหนีแล้วก็ไม่ต้องขับไล่อารมณ์ต่างๆหรือไปห้ามไม่ให้อารมณ์หรือความคิดมันเกิดขึ้นในจิตใจของเราต้องกล้าที่มีสติเผชิญหน้ากับอารมณ์นี่เรียกว่านักเลงธรรมะนักเลงธรรมะนี่ไม่หนีอารมณ์นะต้องกล้าไปเจอกับอารมณ์อาศัยสติสัมปชัญญะนี่แหละเป็นเครื่องมือสกัดกั้นอารมณ์ออกไปจากจิตใจเราเพราะเราติดอารมณ์นี้มานานความรักความชังเนี่ยเราติดมานานจึงต้องมีสติรู้เท่าทันเอาไว้ต้องฝึกให้ชำนาญฝึกมีสติตามรู้กายรู้จิตให้ชำนาญเราจะได้ไปปฏิบัติที่ไหนก็ได้อุปมาดังว่าเราขับรถไม่เป็นแต่ต่อมาเราฝึกจนขับรถเป็นเราก็ไปขับรถที่ถนนไหนก็ได้เราว่ายน้ำไม่เป็นเราฝึกจนว่ายน้ำเป็นต่อไปเราก็ไปว่ายน้ำที่สระว่ายน้ำไหนก็ได้การเจริญสติก็เช่นเดียวกันขอให้เราทำให้เป็นซะก่อนทำความเข้าใจแล้วก็ฝึกปฏิบัติให้เป็นเจริญสติให้เป็นเราไปอยู่ที่ไหนเราก็เจริญสติได้สมมุติว่าเราต้องตายไปจากภพชาตินี้ไม่ต้องสมมุติอะตายจริงๆต่อไปต้องตายจริงๆเราอธิษฐานไว้เลยเราไปเกิดภพชาติไหนก็ตามขอให้เราเจริญสติให้เป็นเราจะได้ที่พึ่งดูในปัจจุบันดูดีเถอะญาติธรรมคนที่ปฏิบัติธรรมไม่เป็นเจริญสติไม่เป็นเนี่ยในแต่ละวันชีวิตปัจจุบันเนี่ยพอเจอปัญหาเนี่ยก็ติดอารมณ์ออกจากอารมณ์ไม่ได้ออกจากอารมณ์รักอารมณ์โกรธอารมณ์เกลียด
อารมณ์กลัววิตกกังวลอิจฉาริษยาไม่มีสตินำจิตออกจากอารมณ์เหล่านั้นก็ติดอารมณ์ร่ำไปจนนอนไม่หลับเป็นโรคจิตโรคประสาทเพราะขาดที่พึ่งคือสติสัมปชัญญะเพราะฉะนั้นอยากให้ท่านผู้ฟังทุกท่านเนี่ยปฏิบัติให้เป็นทำให้เป็นเราจะได้ที่พึ่งทางด้านจิตใจที่พึ่งทางจิตคือการเจริญสติการเจริญสติคือธรรมะธรรมะเนี่ยเป็นที่พึ่งอันเกษมธรรมะเนี่ยเป็นที่พึ่งอันปลอดภัยที่พึ่งอันเกษมก็คืออะไรคือที่พึ่งที่ปลอดภัยพ้นภัยทำให้ชีวิตมีความสุขดังที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าขอให้เธอจงมีธรรมะเป็นที่เกาะจงมีธรรมะเป็นที่พึ่งเธอ